วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมขึ้นไปเพชรบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้แล้วก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมโกลเด้นแซนซึ่งเป็นที่พักของผมทุกครั้งเวลาจะไปชะอำเพราะว่าโรงแรมโกลเด้นแซนนั้นเป็นที่คุ้นเคยและผมชอบอกชอบใจห้องพักก็เลยพักอยู่ที่นั่นเป็นประจำหมึกแดงเขามีคอนโดอยู่ที่ใกล้ๆกันผมก็ไม่ได้ไปพักที่นั่นเพราะว่ามันพักที่โรงแรมสะดวกกว่าข้าวปลาอาหารมีพร้อมนึกอยากกินเปรี้ยวได้เปรี้ยวนึกเค็มได้เค็มหวานได้หวานก็มีความสุขดีพอที่จะทำงานทำการได้โดยตลอดไปคราวนี้ก็ไปทำรายการครอบจักรวาลเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยสืบเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านแหลมบำบัดน้ำเสียแหลมผักเบี้ยยาวนะครับอันที่จริงพูดกันง่ายๆก็คือว่าสถานีวิจัยโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสียที่เพชรบุรีเนี่ยนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมืองใหญ่ๆทุกเมืองจะมีปัญหาเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียทางด้านนักวิชาการเขาบอกไว้ว่า มนุษย์เราวันหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีขยะประมาณสักราวๆ2กิโลจะมีน้ำเสียประมาณสักราวๆตีซะว่าเป็นปริมาณ3กิโลรวมกันก็ประมาณ5กิโลที่มนุษย์แต่ละคนได้ทำให้เกิดขยะและน้ำเสียขึ้นแต่ก่อนนี้ชุมชนยังไม่มีผู้คนมากมายนักธรรมชาติก็จะบำบัดให้อย่างเช่นสมัยปู่ย่าตายายของเราจะปลูกบ้านใต้ถุนสูงอยู่ริมแม่น้ำลำคลองถ้าอยู่ใกล้แม่น้ำยิ่งดีเพราะว่าแม่น้ำทางภาคกลางบ้านเราเนี่ยนะครับพอถึงฤดูน้ำหลากเดือน11น้ำจะท่วมเดือน11น้ำหนองใต้ถุนสูงซึ่งมีเรือนครัวอยู่ก็จะเป็นบ่อเกิดที่จะต้องทิ้งขยะต่างๆนานามาพอน้ำมาถึงปั๊บก็กวาดไอ้เจ้าสิ่งปฏิกูลนี่ลงน้ำไปแสงแดดก็บำบัดพวกปฏิกูลทั้งหลายแหละกลายเป็นสารอินทรีย์ซึ่งจะเป็นตะกอนเป็นปุ๋ยไม่มีสิ่งตกค้างเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพราะในสมัยก่อนนี้วัสดุที่เราใช้จะกินจะทำอะไรก็ตามเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้อย่างเช่นพวกใบตองเป็นต้นไม่มีพลาสติกอย่างในปัจจุบันทีนี้โครงการที่ว่านี่นะครับเป็นสถานีวิจัยที่ใหญ่มากมีการวิจัยมีการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรคือมีการนำเอาน้ำเสียที่แยกจากขยะออกไปแล้วขยะก็อยู่ส่วนหนึ่งน้ำเสียก็ส่วนหนึ่งเดิมน่ะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้แม่น้ำลำคลองนั้นมีออกซิเจนน้อยเรียกว่าจะเน่าเสียใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ทางสถานีที่วิจัยเรื่องบำบัดน้ำเสียเนี่ยสืบเนื่องมาจาก
ที่เขาเล่ากันนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินโดยเครื่องบินพระราชพาหนะซึ่งก็เป็นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินใบพัดนั่นแหละครับบินไม่สูงเมื่อผ่านท้องที่ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่แหลมผักเบี้ยแถวแถวบ้านแหลมป่าชายเลนนั้นถูกเรียกว่าทำลายไปจนเรียกว่าเป็นพื้นที่โล่งเลยทีเดียวเมื่อทอดพระเนตรเห็นเข้าก็เห็นว่าเอป่าชายเลนนี้โดนบุกรุกเข้าไปมากเหลือเกินแล้วก็ที่ตรงนี้ควรจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ถ้าอยู่ที่ใกล้ทะเลก็ควรจะมีป่าซึ่งปลูกขึ้นเป็นป่าสะแหมป่าโกงกางส่วนพื้นดินที่เป็นตะกาดแล้วก็แห้งแล้งก็ควรจะมีการปลูกพืชจำพวกหญ้าต่างๆนานาโดยใช้ขยะเอามาทำเป็นปุ๋ยเรียกว่าเป็นปุ๋ยหมักส่วนน้ำเสียนั้นก็ควรจะมีการบำบัดมีบ่อบำบัดจนกระทั่งเป็นน้ำดีนั่นคือโครงการในพระราชดำริทางราชการซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วยทั้งชลประทานทั้งทางด้านเกษตรนะก็ได้สนองพระราชดำริเกิดสถานีนี้ขึ้นนะครับในเนื้อที่625ไร่ทำท่อรับน้ำเสียยาว18กิโลครึ่งจากบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อรับน้ำเสียจากที่เพชรบุรีมาจนกระทั่งถึงบ่อบำบัดในโครงการซึ่งขุดไว้ถึง5บ่อมีการสูบแต่ละบ่อแต่ละบ่อตามกรรมวิธีจากบ่อแรกมาบ่อสองบ่อสามบ่อสี่จนกระทั่งถึงบ่อห้าแล้วในตอนนั้นก็ปลูกพืชอย่างเช่นต้นกกพวกนี้จะมีคุณสมบัติในการที่บำบัดน้ำเสียก็จะมีที่สำหรับสูบเอาน้ำเสียนี่มาแล้วก็ผ่านมาจนกระทั่งปล่อยลงไปในบ่อแรกบ่อสองบ่อสามบ่อสี่จนถึงบ่อห้าทำมาตั้งแต่ปี2534ครับจนกระทั่งบัดนี้เป็นรูปธรรมมีผู้มาดูงานมีผู้มาทำวิทยานิพนธ์ที่ตรงนี้มากมายเหลือเกินครับก็ทำให้ที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ค้นคว้าหาความรู้และก็เป็นต้นแบบของจังหวัดต่างๆสถานที่ต่างๆที่เป็นชุมชนมีขยะมีน้ำเสียก็จะนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้มีการปฏิบัติที่ได้ผลหลายจังหวัดมาแล้วนะครับมีผู้มาชมสถานีแห่งนี้วันหนึ่งมากทีเดียวครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กมัธยมเด็กมัธยมนั้นเมื่อจะมาดูเรื่องการบำบัดน้ำเสียการทำปุ๋ยหมักธรรมชาติแล้วก็นำเอาไปปลูกหญ้าแล้วก็มีการปลูกป่าชายเลนปลูกป่าชายเลนที่ตามสถานที่ซึ่งโดนทำลายออกไปก็ปลูกป่าชายเลนใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าสะแหมนะครับก
ก็เป็นโครงการปลูกป่าชายเลนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่แหลมผักเบี้ยตอนนี้พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทำลายไปเนี่ยมีต้นสมแอขึ้นเต็มเลยทีเดียวครับแล้วก็ทางโครงการเนี่ยเขาได้ทำทางเดินซึ่งเป็นทางเดินเป็นลูกระนาดไม้เรียบนะผ่านเข้าไปสองข้างทางเป็นดงสมแอไปจนกระทั่งถึงสุดทางครับมองเห็นทะเลอยู่เบื้องหน้าแล้วก็มีป่าชายเลนซึ่งกำลังปลูกอยู่จนกระทั่งไปจรดชายน้ำถ้าต่อไปเราก็จะมีป่าชายเลนที่รุกเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีจนกระทั่งถึงชายทะเลที่ตรงนั้นเราเดินเข้าไปในดงแสมเนี่ยนะครับประมาณสัก900เมตรเกือบกิโลก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าไอ้ต้นสมแอมันสูงมันบังแสงแดดจนเป็นแดดรำไรทำให้เราไปจนกระทั่งถึงศาลาที่พักที่ป่าชายเลนผมไปที่ตรงนี้โดยการนำของคุณพงพัฒน์พยัคฆ์ขันปลัดจังหวัดซึ่งเป็นญาติของผมนำไปที่สถานีวิจัยเนี่ยพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าชื่อยาวเหลือเกินครับไปพบกับด็อกเตอร์เกษมจันแก้วจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งท่านมาประจำอยู่ที่โครงการเนี่ยมาทำโครงการนี้ตั้งแต่ปี2534จนข้างเกษียณอายุแต่ก็ยังทำงานอยู่กับทางด้านมูลนิธิชัยพัฒนานะตอนนั้นก็มีที่เขาเรียกว่าโครงการพระราชดำริที่เรียกว่ากปร.นี่แหละนะครับตอนนี้อายุได้66แล้วอ่อนกับผมรอบหนึ่งนะแล้วก็เคยพบกันมาแล้วเพราะผมคลุกคลีอยู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี2486เพื่อนผมเป็นนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นแรกเลยนะครับพวกนั้นจะเข้าโรงเรียนเตรียมคือโรงเรียนแม่โจ้ชุดนู้นนะครับตั้งแต่สมัยอาจารย์ระพีสาคริกอาจารย์พรนะอาจารย์พรนี่ก็ลูกคุณหลวงสุวรรณนะด็อกเตอร์ชัยยงชูชาติด็อกเตอร์อุทิศนาคสวัสดิ์รุ่นนู้นแล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งของเกษตรคราวนี้คนหนึ่งพันเอกศักดิ์สยามทุมมานนท์เดิมชื่อยันยงอันนี้ก็เป็นเพื่อนรักกันมาก็เลยทำให้สนิทสนมกับผู้ที่เป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนทางด้านดร.เกษมนี้ท่านก็เป็นรุ่นหลังนะครับแต่ก็ยังเป็นรุ่นที่ต่อกันติดจะกล่าวถึงอะไรเก่าๆขึ้นมาก็จะรู้เรื่องกันก็ทำให้การพบปะกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาอย่างมากในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักจากขยะซึ่งจะใช้วิธีเอาขยะกลบตามเดิมนั้นมันไม่ได้แล้วครับโลกทุกวันนี้มันต้องเปลี่ยนขยะนี้ต้องมีการแยกขยะแล้วครับพวกที่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้จำพวกพลาสติกต่างๆนานาพวกนี้นะครับจะต้องแยกออกไปอีกทางหนึ่ง
ส่วนขยะอื่นที่ไม่มีวัสดุที่ไม่ย่อยสลายเจือปะปนอยู่ก็จะแยกออกไปเอาแต่ขยะล้วนๆอันนี้แหละครับทำปุ๋ยหมักได้โดยใช้วิธีใช้ชั้นดินคือเอาขยะลงไปแล้วก็เอาดินโรยเอาขยะทับเอาดินโรยก็จะทำให้เกิดเจ้าแบคทีเรียมีจุลินทรีย์มีออกซิเจนซึ่งจากขยะนี่ลงมาทำให้กลายเป็นปุ๋ยหมักใช้การรดน้ำลงไปบ้างในบ่อซีเมนเนี่ยไม่กี่วันเราก็ได้ปุ๋ยหมักที่จะมาใช้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ผมได้เข้าไปที่โครงการพระราชดำริศึกษาวิจัยเรื่องนี้นะครับมีต้นไม้ยืนต้นขึ้นมาจากพื้นดินซึ่งเคยเป็นตะกาดบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าตะกาดนี่คืออะไรตะกาดนี้ก็คือพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลนแต่ถูกทำลายไปแล้วเหลือแต่พื้นโล่งๆพอเวลาน้ำขึ้นก็น้ำจะขึ้นมาที่เรียกว่าตะกาดตอนนี้ตะกาดทั้งหลายแหล่เนี่ยตอนที่น้ำขึ้นไม่ถึงแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านเรือนของราษฎรแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นไร่ปลูกขึ้นมาโดยใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติที่ทำกันเนี่ยนะครับทำให้เกิดชุมชนขึ้นมาบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นก็ใช้เลี้ยงปลาบ่อสุดท้ายเนี่ยจะมีปลามากพวกปลาตะเพียนขาวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาจับสำหรับเป็นอาหารทำให้สภาพของหมู่บ้านแถวนี้ซึ่งเป็นที่ทุ่งโล่งว่างเปล่ากลายเป็นชุมชนที่ลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าโครงการศึกษาวิจัยแหลมผักเบี้ยแห่งนี้แล้วนะครับผมได้ถ่ายทำรายการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนำออกอากาศในวันอาทิตย์หน้านี่แหละครับท่านก็จะได้เห็นกันก็ทำให้ท่านที่ได้ชมถ้าอยากจะเห็นด้วยตาของท่านเองแวะเข้าไปชมได้ครับเวลาท่านจะไปพักผ่อนแถวชะอำและหัวหินครับท่านผู้ฟังที่รักครับ ผมกลับมาถึงบ้านก็ได้รับแฟกซ์จากคุณพิรุณรัตนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำปลาพิชัยซึ่งเป็นน้ำปลาตราหอยนางรมที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าเป็นน้ำปลาชั้นยอดแจ้งข่าวมาว่าคุณพ่อของคุณพิรุณคือคุณพิชัยรัตนประสิทธิ์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ก็ทางบริษัทได้จัดงานสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงวันที่2มีนาคมคือในวันพรุ่งนี้ทุกคืนเวลา19นาฬิกาแล้วก็จัดชาปนกิจศพในวันที่3มีนาคมเวลา16นาฬิกาที่วัดแจ้งเจริญก่อนที่ตำบลแสนสุขบางแสนนั่นแหละนะครับที่ชลบุรีคุณพิชัยนี่ผมเคยพบตั้งแต่สมัยที่คุณพิรุณเพิ่งกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆแล้วก็คุณพิชัยนั้นมีโรงน้ำปลาอยู่โรงหนึ่งผมก็ได้ไปเยี่ยมโรงน้ำปลานี้ซึ่งเป็นโรงน้ำปลาที่ใช้ปลาที่หมักทำ
ทำน้ำปลาเนี่ยอย่างพิถีพิถันสะอาดสะอ้านแล้วก็มาในตอนหลังคุณพิรุณ ก็มาปรับปรุงขยายโรงงานเรื่อยไปเลย ผมก็ได้ใกล้ชิดกับคุณพิรุณมาโดยตลอดท่านจะเห็นได้ว่าน้ำปลาตราหอยนางรมนั้นเริ่มออกสู่ตลาดและมีผู้นิยมมาโดยตลอดแม้กระทั่งบนเครื่องบินของการบินไทยก็มีน้ำปลาตราหอยนางรมบรรจุซองพลาสติกเล็กๆสำหรับให้ผู้ที่ต้องการจะปรุงรสด้วยน้ำปลาก็จะใช้น้ำปลาตราหอยนางรมบนเครื่องบินได้ตอนหลังผมไม่ค่อยได้ไปที่เมืองชนเท่าไหร่นักนะครับและก็ไม่ได้พบกับคุณพิชัยมาเป็นเวลานานมารับทราบอีกทีก็คือการถึงแก่กรรมของคุณพิชัยซึ่งเป็นเจ้าของปลาน้ำปลาตราหอยนางรมโดยแท้เลยทีเดียวก็ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวและก็ในวันที่3มีนาคมเนี่ยนะครับจะมีการชาปนกิจศพที่วัดแจ้งเจริญขอนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองในวันที่3มีนาคมนั้นผมคงจะไปร่วมงานไม่ได้เพราะว่า วันนั้นผมก็จะต้องเตรียมตัวเดินทางไปจังหวัดเชียงรายในที่เชียงรายนั้นอำเภอฝางเขาก็จะมีการเปิดคลินิกส้มของสวนส้มสายทองซึ่งผมได้รับปากที่จะต้องขึ้นไปร่วมงานในวันนั้นมานานแล้วนะครับก็เรียนมายังผู้ที่รักใคร่สนิทสนมคุ้นเคยท่านผู้วายชนตลอดจนคุณพิรุณรัตนประสิทธิ์ผู้เป็นลูกชายได้ทราบทั่วกันครับท่านผู้ฟังครับเราย้อนกลับไปที่แหลมผักเบี้ยอีกสักทีหนึ่งดีไหมเพราะว่าในช่วงแรกผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยซึ่งสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริก็ได้เป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วมีการบำบัดน้ำเสียแล้วก็มีการนำเอาขยะมาทำปุ๋ยหมักในการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นการรับน้ำเสียจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ชักน้ำมาทางรูท่อยาว18กิโลครึ่งเข้าสู่การบำบัดซึ่งจะใช้วิธีธรรมชาติซึ่งมีต้นกกนะดูดน้ำเสียเข้ามาแล้วต้นกกนั้นก็จะมีออกซิเจนทำให้เติมลงไปในน้ำเสียเป็นการบำบัดครั้งแรกเพราะว่าในน้ำเสียนี่มีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างอย่างเช่นน้ำที่เราซักผ้าเนี่ยจะเกิดเป็นฟองเวลาโดนลมเข้าเนี่ยจะปลิวว่อนไปเลยทีเดียวครับจากนั้นก็จะปล่อยเข้าไปในบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมดที่มีด้วย5บ่ออย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วได้ดูการบำบัดน้ำเสียที่เป็นรูปธรรมดูการนำเอาขยะซึ่งแยกส่วนที่ย่อยสลายไม่ได้จำพวกพลาสติกออกไปแล้วมาเป็นปุ๋ยหมักจากนั้นดร.เกษมจันแก้วผู้อำนวยการโครงการที่สถานีวิจัยแห่งนี้ก็ชวนผมเดินไปที่ปลายเนี่ยคือปลายที่ดินของโครงการซึ่งจะมีป่าแสมเป็นป่าชายเลนที่เดิมแต่ก่อนเนี่ยเสื่อมโทรมตอนนี้ได้รับการปรับปรุงจนกระทั่งป่าแสมเนี่ย
กลายเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ทางโครงการได้ทำสะพานเป็นสะพานไม้ยาวเหยียดไปจนกระทั่งถึงฝั่งทะเลซึ่งตอนตรงนั้นน่ะมีศาลาที่พักที่หนึ่งแล้วก็มองเห็นป่าชายเลนที่กำลังมีการปลูกต้นแสมยาวเหยียดยื่นออกไปจนกระทั่งถึงทะเลซึ่งอยู่ริบๆเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผมไปนั่งพักอยู่ที่ศาลาหลังจากที่เดินมาประมาณ900เมตรไม่มีใครนึกได้ว่าผมจะเดินได้เพราะว่าดร.เกษมท่านก็ไม่รู้ว่าอายุขนาดนี้จะเดินไปกิโลหนึ่งกลับกิโลหนึ่งจะไหวไหมผมบอกว่าสบายมากครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้เวลาผมไปที่สถานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยตั้งเหนือจดใต้ยาว900เมตรพอดีเดินมาแล้วเดินมาแล้วแล้วก็ในระยะหลังๆไม่ค่อยได้ไปเดินก็ไปเดินที่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นการเดินไป900เมตรกลับ900เมตรนี้เป็นเรื่องที่ทำได้สบายมากไม่เดือดเนื้อร้อนใจผมเป็นคนที่ไม่กลัวแดดอยู่แล้วเอาหมวกใส่กระบาลใบหนึ่งแล้วก็เดินบนสะพานไม้ไปตามป่าแสมจนกระทั่งถึงศาลาสุดทางโดยไม่ต้องแวะเวียนที่ไหนเลยไปนั่งรับลมโอ้โหลมแรงสบายที่สุดดร.เกษมชี้ให้บอกดูไปทางด้านทางใต้ลิบๆไปนู่นจะเห็นมีหาดทรายขาวอยู่ตรงแหลมผักเบี้ยผมก็มองดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ดร.เกษมแนะนำว่าที่ตรงนั้นคือทรายเม็ดแรกของเมืองไทยในอ่าวไทยก็ไม่เข้าใจอีกครับท่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าอ่าวไทยตั้งแต่กรุงเทพของเราลงไปเนี่ยนะครับเป็นป่าชายเลนเป็นอ่าวโคลนไม่มีหาดทรายเป็นทะเลโคลนซึ่งมีป่าชายเลนอยู่โดยตลอดมาจนกระทั่งถึงแหลมผักเบี้ยหาดโคลนนั้นก็สิ้นสุดลงตรงนี้จากปลายแหลมผักเบี้ยลงไปทางใต้ผ่านไปชะอำหัวหินชุมพรสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์หรืออะไรพวกนี้จะเป็นหาดทรายทั้งสิ้นคือแบ่งส่วนกันที่แหลมผักเบี้ยอ่าวโคลนหาดโคลนจะมาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหาดทรายโดยตลอดลงไปทางภาคใต้ก็เลยได้ชื่อว่าทรายเม็ดแรกอยู่ที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนี่เองนะครับก็ได้ดูแล้วนะครับเรามีแผนที่ก็ได้ถ่ายในแผนที่ออกมาให้ท่านผู้ชมจะได้ชมในรายการครอบจักรวาลที่ตรงนี้นะครับดร.เกษมชี้ให้ดูทางด้านหาดโคลนทางด้านอ่าวไทยบอกว่าที่แหลมผักเบี้ยนี่นะครับก็จะมีแนวถนนเลียบอ่าวไทยจากสมุทรสงครามมาขึ้นบกที่ตรงเพชรบุรีแหลมผักเบี้ยตรงนี้ก่อนถึง
แหลมที่เป็นทรายเม็ดแรกก็จะมีทางจากสมุทรสงครามข้ามน้ำข้ามทะเลมาขึ้นบกที่ตรงนี้ท่านคงทราบเรื่องราวของถนนที่จะตัดจากสมุทรสงครามมาขึ้นที่ตรงเพชรบุรีแล้วนะครับก็มีผู้คัดค้านต่อต้านกันเหลือเกินในที่สุดทางรัฐบาลก็ได้อธิบายให้อย่างแจ่มแจ้งว่าจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่กระทบป่าชายเลนแต่ประการใดที่มีถนนเลียบอ่าวไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาอย่างนี้ก็เพราะว่าอ่าวตรงนี้จากสมุทรสงครามถึงเพชรบุรีเป็นอ่าวลึกแล้วก็ยื่นเข้าไปในพื้นดินรถที่เป็นการสัญจรไปมาจากดาวขนองมาจนกระทั่งมาถึงถนนสายธนบุรีปากท่อผ่านสมุทรสาครสมุทรสงครามตอนนี้ก็จะต้องมีแนวถนนย้อนขึ้นไปตามชายตามอ่าวซึ่งยื่นเข้ามามากก็อย่ากระนั้นเลยก็ตัดถนนตรงซะหน่อยก็จะช่วยให้ไม่ต้องเผาน้ำมันทิ้งช่วยย่นระยะทางแต่การทำถนนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะครับที่อเมริกาก็มีเบย์บริดจ์ซึ่งเป็นสะพานใหญ่ยาวไปจนถึงเกาะเซนไมโคใกล้บ้านเราที่สุดก็คือทางปีนังมีถนนจากเกาะปีนังข้ามทะเลมาขึ้นบกยาว21กิโลเมตรในเมื่อเป็นการย่นระยะทางเป็นการทำให้เศรษฐกิจนี้ไม่สูญเสียเปล่าทางรัฐบาลก็ทำโครงการถนนเลียบทะเลมาโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ลงทะเลที่ตรงวัดกะสาขาวคือพอเลยสมุทรสาครหรือมหาชัยมาสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะมาถึงวัดกระสาขาวก่อนถึงสมุทรสงครามจากนั้นก็เป็นจุดที่สะพานที่รื้อถนนเลียบข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามอ่าวไปขึ้นที่เพชรบุรีจากจุดแรกที่ขึ้นถนนสายเลียบริมทะเลก็คือวัดกระสาขาวทุกวันนี้ถ้าท่านผ่านไปท่านจะเห็นครับพอเห็นวัดกระสาขาวนึกได้ทันทีนะครับว่าตรงนั้นคือจุดตั้งต้นของแนวถนนเลียบอ่าวไทยไปแล้วก็ถ้าท่านไปอยู่ที่สถานีวิจัยที่แหลมผักเบี้ยอยู่ตรงปลายศาลาอยู่ตรงปลายสะพานท่านก็จะมองเห็นจุดที่ถนนจากสมุทรสงครามจากวัดกระสาขาวจะมาขึ้นบกในตอนนี้นั่นก็เป็นถนนที่จะต้องทุ่มเทเงินลงไปมากเหลือเกินเห็นว่าถนนนี้จะต้องใช้เงินถึง 60,000 ล้านเพราะว่าต้องสร้างเสาต่อหม้ออยู่ในทะเลให้สูงแล้วก็มีถนนจะเป็นกี่เลนนั้นผมยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะครับแต่ก็บอกอย่างแนวๆไว้ก่อนว่าจะเป็นถนนที่แบบอย่างต่ำๆก็4เลนนะไปทางมาทางหนึ่งไม่มีการสวนกันแต่เป็นสะพานคู่ขึ้นมาเลยทีเดียวหรือจะเป็นสะพานเดียวยังไงก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามไม่มีการสวนทางกันในผิวจราจรเดียวกันแต่จ
จะแยกจากกันต่างหากเลยทีเดียวเพื่อกันอุบัติเหตุเจ้าตอม่อสูงเนี่ยจะทำให้ป่าชายเลนนี่ไม่ได้ถูกเรียกว่าทำลายแม้แต่อย่างเดียวปลาก็ยังเข้าไปวางไข่อยู่ในป่าชายเลนได้เรียกว่าไม่มีผลกระทบก่อนที่เขาจะสร้างนี่เขาจะต้องดูกันอย่างเรียบร้อยแล้วครับอีกหน่อยก็คงจะเริ่มสร้างกันเพราะว่าชาวบ้านที่คัดค้านต่างก็รู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าเป็นประโยชน์มากกว่าโทษนะครับท่านคอยดูกันแล้วกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ท่านก็จะได้ทราบว่าถนนจากสมุทรสงครามมาเพชรบุรีข้ามน้ำข้ามทะเลมานี่มีจุดตั้งต้นตรงไหนแล้วก็จุดที่ขึ้นบกตรงไหนนะครับรวมทั้งโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริในเรื่องการบำบัดน้ำเสียก็จะได้เห็นไม่ไปเห็นก็จะได้เห็นในรายการครอบจักรวาลวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ